ประชุมวันนี้เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของเด็กไร้สถานะเด็กที่ไม่มีทะเบียนไม่มีบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับในอยู่การดูแลของเราปัจจุบัน371คนแต่จริงๆแล้วนี่เราจำหน่ายคือเด็กที่ออกไปทำงานบ้างกลับไปภูมิลำเนาบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็อีกประมาณ180คนรวมทั้งหมด551คนที่อยู่ในข่ายที่เป็นคนไร้สถานะที่อยู่ในการดูแลของกรมการเด็กและเยาวชนปัญหาก็คือว่าเด็กที่มาอยู่กับเราบางคนยกตัวอย่างคลอดแล้วทิ้งไปแล้วก็พ่อแม่หรือว่าเด็กทิ้งที่ถูกทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆก็เด็กพวกนี้ก็เราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นคนมาจากไหนอย่างไรนะครับอาจจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติคนต่างด้าวนะครับก็ครม.มีมติเมื่อวันที่7ธันวาคม59ก็ให้สถานะสำหรับกลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่เด็กพ่อแม่เกิดในไทยอันนี้รู้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนหรือว่ามาขอสัญชาติได้วันนี้ครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีนะครับกลุ่มปริญญาตรีนี่มติครม.ชัดเจนเลยคือว่าถ้าจบปริญญาตรีปุ๊บนี่ขอสัญชาติไทยได้นะครับกลุ่มที่3คือคนไร้รากเหง้าในที่นี้คือได้มีการสำรวจไว้แล้วนะครับตั้งแต่ปี52นะครับก็มีอยู่หลายพันคนนะ 7,000 กว่าคนที่มีฐานข้อมูลอยู่ในกรมการปกครองนะครับโดยสำรวจด้วยตอนนั้นก็มีทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยอะไรพวกนี้ก็สำรวจไว้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้วันนี้เรามาดูว่าเด็กในสารของเราเนี่ยใน29-30แห่งเนี่ยนะครับว่าเราก็มีข้อมูลของเรานะครับเด็กตรงนี้เนี่ยถ้าเขามีสถานะเนี่ยเขาออกไปก็ถ้าออกจากสารข้อของเราไปก็คืออายุ18ปีเขาต้องออกจากสารข้อเนี่ยก็สามารถเขาก็ไปคนไทยได้ปกติก็อยู่ในสังคมได้อย่างปกติมีสิทธิ์มีไปใช้สิทธิ์อะไรต่างๆได้ตามกฎหมายใช่ไหมครับอันนั้นไม่ใช่สัญชาติชั่วคราวเป็นการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้ว่าเขาอยู่ในสถานะอะไรอย่างขึ้นได้เรื่องศูนย์เนี่ยคือเป็นคนไร้สถานะแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นบัญชีไปละมีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็เป็นการผ่อนปลนว่าเราจะได้รู้ว่าเขาตรงนั้นอยู่ไหนอย่างไรนะครับก็ขึ้นเลข6เลข7เลข9อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเลขดูทะเบียนบ้านประชาชนของเราก็แล้วกันนะครับของเราจะเป็นเลขอะไรเลข1หรือเปล่านะครับใช่ไหมนะครับก็เขาจะเป็นระบุว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือประเภทไหน00นี่คือยังไม่มีสถานะแน่นอนได้รับการพิจารณาที่จะเข้าสู่ได้รับสัญชาตินะครับกลุ่มที่1เนี่ยที่พ่อแม่เป็นเขาเกิดในเมืองไทยพ่อแม่เป็นชาติพันธุ์นะมีอยู่ทั้งหมด19กลุ่มมติครม.วันที่7ธันวาคม59เนี่ยก็ชัดเลยว่ากลุ่มไหนบ้างเช่นมอร์แกนหรือชาติพันธุ์คนที่สูงนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชัดเจนมีกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วกลุ่มที่2คือพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวแต่ว่าเด็กเกิดในเมืองไทยยกอย่างเป็นชนออสเตรียอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรียนหนังสือจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้เลยตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเยอะนะน่าจะเกิน 50% นะครับน่าจะเกิน 50% เข้าข่ายที่จะได้เพราะว่าตอนนี้เรารอหลังจากมติครม.มาปุ๊บเนี่ยก็เรามาประชุมกัน2ครั้งละนะครับ2ครั้งแล้วก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ออกไปก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้ออกเร็วๆตอนนี้กำลังเขากำลังประชุมกันเพื่อจะออกแบบฟอร์มกันแบบฟอร์มการรับรองนะครับการรับรองโดยผู้ปกครองสารสงเคราะห์อะไรพวกนี้เป็นหลักฐานที่จะไปยื่นก่อทางนายอำเภอในอำเภอนี่คือถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยถ้าเด็กต่ำกว่า18ปีก็นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาแต่ถ้าอายุเกิน18ปีผู้ว่าการจังหวัดแต่ถ้ากรุงเทพมหานครผอ.สำนักอยู่ที่คลองอะไรนะผอ.สำนักทางทะเบียนที่องค์กรการปกครองเขาเป็นผู้มีอำนาจเราจะประชุมสัญจรปลายเดือนนี้ปลายเดือนมิถุนาเราให้ไปประมวลข้อมูลก่อนว่า เด็กในสังคมของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนบ้างก็ตอนนี้เราเอาเป็นว่าตัวเลขของเราก็ยังเป็น551คนนะ551คนแต่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับเราเนี่ย371คนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเกินครึ่งที่น่าจะได้เพราะว่าจากการสอบถามของหลายๆสารสงเคราะห์เมื่อกี้ก็ด้วยส่วนใหญ่ข้อมูลก็เตรียมพร้อมไปละเข้ามาในรหัสเลข0อะไรพวกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่กรมการปกครองเหมือนกันเราต้องเสนอก่อนเราต้องเสนอขอรับ
รับขอสัญชาติก่อนดีกว่านะสั้นๆนะครับขอไปที่กรมการปกครองไงก็คือนายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดหรือว่าที่กรมการปกครองที่คลอง15มั้งใช่ไหมทะเบียนไอ้กรมการปกครองแนวทางเดิมเนี่ยก็คือเด็กที่เกิดเมืองไทยกับเด็กที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยทางผู้แทนของกรมการปกครองเขาบอกว่ามันควรจะไม่มีแบบฟอร์มเดียวนะครับแล้วที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าควรจะใช้แบบฟอร์มเดียวก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องเกิดหรือไม่เกิดใช่ก็ขอให้อยู่ในเกณฑ์3กลุ่มที่ว่าที่ตามมติครม.ครับเป็นข้อมูลประกอบนะครับคืออย่างนี้ครับในมติครม.ตรงนั้นเนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะกรมการเด็กและเยาวชนมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดกรมการเด็กและเยาวชนเฉพาะเด็กที่อยู่ในสาธารณะของเราจริงๆแล้วเนี่ยการสำรวจเมื่อปี52เนี่ยตอนนั้นเนี่ยกรมการเด็กและเยาวชนยังไม่มีมันการสำรวจตรงนั้นเนี่ยการสำรวจโดยทางจังหวัดก็คือพมจ.รวมทั้งหน่วยงานในตอนนั้นคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่ตอนหลังมันกระจายออกมาเป็นกรมตามกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเด็กพิการก็ไปอยู่สารข้อคนพิการอยู่ในกรมพัฒนาคุณภาพคนพิการเด็กไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่พึ่งต่างๆเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเดิมอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็มันทำให้ไม่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของในพม.ของเรานะครับใช่ครับคงจะต้องหารือแต่ตอนนี้เราในส่วนของกรมการเด็กและเยาวชนเราก็เดินหน้าไปตามมติครม.นะครับแล้วก็สำหรับกรมพก.หรือว่ากรมพส.เนี่ยการประชุมปลายเดือนคราวหน้าเนี่ยเราจะเชิญเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วยเพราะว่าเขาคงมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ